ในปัจจุบันนะคะมีหนังสือหลายเล่มที่ผลิตออกมาแล้วเป็นที่สนใจให้กับเด็กและก็เหมาะสมกับเด็กและก็มีหนังสือที่ได้รับรางวัลหลายเล่มนะคะเป็นแนวทางตัวอย่างหนังสือที่ดีให้กับผู้ผลิตที่จะผลิตหนังสือให้เหมาะสมกับเด็กรวมถึงเป็นหนังสือตัวอย่างที่เหมาะสมกับเด็กค่ะวันนี้ก็จะขอยกตัวอย่างหนังสือที่ได้รับรางวัลมาให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะว่ามีหนังสืออะไรบ้างนะคะตัวอย่างนี้นะคะจะขอยกตัวอย่างรางวัลหนังสือแว่นแก้วในครั้งที่10ในปี2556ค่ะจะเป็นหนังสือภาพเสริมความรู้นิทานภาพส่งเสริมคุณธรรมค่ะเนี่ยเรื่องแรกนะคะจะเป็นเรื่องหนูออมรักแม่ค่ะเรื่องย่อของเรื่องนี้นะคะจะเป็นหนูออมกระต่ายน้อยพยายามจะที่จะอดออมอดเงินนะคะเก็บออมเงินนะคะไม่ซื้อของที่อยากได้เพราะต้องการเก็บเงินไปซื้อของขวัญวันเกิดให้กับคุณแม่สุดท้ายหนูออมก็ทำสำเร็จแล้วก็คุณแม่ก็ภาคภูมิใจในตัวของเธอมากนะคะจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ก็คือการที่สอนให้เด็กรู้จักประหยัดอดออมนะคะแล้วก็รู้จักทำความดีหรือพยายามที่จะใส่ใจผู้อื่นนั่นก็คือใส่ใจคุณแม่นะคะแล้วก็เมื่อเด็กอ่านหนังสือเล่มนี้ก็จะรู้สึกว่าอยากที่จะประหยัดอดออมแล้วก็ทำให้คุณแม่มีความสุขได้ค่ะสำหรับในเรื่องที่สองนั่นก็คือเรื่องหนูไม่อยากมีเหานะคะเนื้อเรื่องย่อก็คือมีมี่นะคะเกลียดการสระผมมากนะคะเธอจะทำอย่างไรเมื่อวันหนึ่งเหาฝูงใหญ่เลยย้ายมาอยู่บนหัวของเธอนะคะทำให้เธอคันหัวยุบยิบไปหมดนะคะหนังสือเล่มนี้ก็จะมาสอนวิธีการสร้างระเบียบวินัยในตนเองนะคะเพื่อความสุขของตัวเองและคนรอบกายกันเถอะนะคะสำหรับจุดเด่นของหนังสือเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นการสอนให้เด็กนะคะมีระเบียบวินัยในตนเองมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้จักคิดถึงผู้อื่นนะคะแล้วก็ปัญหาของตนเองไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนค่ะแล้วก็เล่มสุดท้ายนะคะเรื่องขยะแปลงร่างค่ะมีน้อยออกเดินทางนะคะไปเลมีน้อยนะคะออกไปเดินเล่นกับคุณปู่ค่ะระหว่างทางก็เจอเพื่อนสัตว์กำลังขนขยะและของเหลือใช้ไปทิ้งคุณปู่จึงได้นำเอาของเหล่านั้นมาปรับปรุงให้เป็นของชิ้นใหม่นะคะที่สวยงามมีน้อยและผองเพื่อนต่างก็เกิดแรงบันดาลใจในการนำของเก่ากลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงามต่อไปค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะจะเป็นจุดเด่นของเรื่องนี้นั่นก็คือสอนให้เด็กมีระเบียบวินัยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการนำเอาของเก่ามาใช้ใหม่แล้วก็สอนในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะสำหรับหนังสือภาพที่ได้รับรางวัลนะคะก็จะมีจุดเด่นที่จะช่วยสอนเด็กนะคะให้มีคุณธรรมจริยธรรมในด้านต่างๆรวมถึงเป็นแรงบันดาลใจที่จะให้เด็กปฏิบัติตามในสิ่งที่ดีค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างของหนังสือที่ได้รับรางวัลค่ะสำหรับการผลิตหนังสือภาพนั้นนะคะสิ่งสำคัญที่ผู้ผลิตจะผลิตหนังสือภาพไปสู่เด็กหรือว่าทำให้เด็กเนี่ยมีความชอบหรือสนใจที่จะอ่านหนังสือภาพเล่มนั้นๆมากขึ้นนั่นก็คือผู้ผลิตจะต้องคิดว่าโครงเรื่องที่เหมาะสมกับเด็กคืออะไรนะคะและเมื่อได้โครงเรื่องที่เหมาะสมแล้วเนื้อเรื่องที่จะนำเสนอให้กับเด็กนั้นเป็นอย่างไรและก็จะนำไปสู่การเลือกใช้ภาพที่เหมาะสมนะคะหนังสือภาพจึงเป็นหนังสือที่ใช้ภาพมากกว่าคำพูดภาพต่างๆจะต้องสื่ออารมณ์สื่อสารเข้าใจกับเด็กได้มากก็จะช่วยทำให้หนังสือเล่มนั้นๆน่าสนใจเพิ่มมากขึ้นค่ะ